มอนครับการจุ้ยวันนี้จะไป875ไหมเนี่ยนักทุนถามก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับลุ้นได้ลุ้นได้นะครับประเด็นก็คือว่าสิ่งครัทบี่ผเห็นมย่อๆลงมาเนี่ยนะฮะปิดแท่งชั่วโมงเนี่ยเอาดูปิดแท่งชั่วโมงก่อนปิดแท่งชั่วโมงอย่าปิดต่ำกว่า868ตอนนี้มันเท่าไหร่ครับแท่งไหนอ่ะแถว867 868ครับโอ้แท่งชั่วโมงนะฮะแท่งเดย์แล้วคะแต่ผมขออนุญาตบอกเป้าหมายนิดนึงค่ะค่ะขค้า่งะบนเนี่ย874 877นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้เนี่ยวิ่งแถวแถวโซน871 868ก็เป็นโซนในการเปิดลองนะครับอ๋อตรงนี้เลยเหรอตรุใช่ตรุตรุอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลองก็ลองได้นะคะลงทุนอ่ะนะครับแล้วก็จุดสต็อปก็คือหลุด868แต่มันวจะ่าหลุดไหมล่ะให้ดู end of tank ปิดแท่ง1ชั่วโมงถ้าสมมุติว่ามันปิดไม่ต่ำกว่า868ก็ข้างบนก็ได้ลุ้น take profit ได้ค่ะ ครับผมดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเปิดลองนะโซนในการเปิดลอง868นะตรงนี้ตรครงับนีผ้มเลยนะพอใชด่ีเใลชย่ที่ใชคุ่ยจุ้ยเมื่อกี้มันพอดีเลยนะใช่ใช่สต็อปตรงไหนถ้าทำเฟรม1 ชั่วโมงนะหลุด868ครับอ้าวก็ตรงนี้นี่หลุดแล้วนี่ไม่มันยังไม่จบแท่งครับโอ้พี่คิดว่าหลุดไปแล้วเพราะตอนนี้มัน867 868เนี่ยต้องรอให้จบแท่งครับผมเราจะคใ่ชะ้จังหวะในการไส้ที่มันร่วงลงมานี่แหละในการเปิดลองค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสส่วนทำเฟรมเดลี่ก็อยู่ขาลองครับสต็อปยัง840เหมือนเดิมครับค่ะค่ะลองดูลงทุน750นะฮะในตอนนี้ยังเป็นลองอยู่นะฮะเพราะคุณจุยลองโอลี่ตั้งแต่วันพุธแล้วนะฮะครับผมถ้าผิดก็ผิดนะครับ ถ้าผิดก็ผิดนะพี่กำลังดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะในส่วนของทางด้านเขาเรียกอะไรดีแต่มันอยู่41ก็มีตัวไหนบ้าง2403Aตัว C นะฮะทุนตัว C อันนี้ก็เล่นได้ใช่ไหมคุณจุ้ยแต่ DW ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะอะไรฮะโบมันค่อนข้างต่ำช่วงนี้ฮะอ๋อแนวโนมั้มนของไม่โบน่ามันค่อนข้ถาืงอตค่รอำงใช่มันยังไม่ได้แบบวกกลับขึ้นมาแล้วก็มันอยู่กลางทางมันอยู่กลางทางค่ะมันไม่แกว่งนั่นเองเนาะไม่มัแนกว่ไงม่น้มอยันใช่แกว่งคน้ืออยถ้าเราดูในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยบวกลบแค่3 จุดเองครับถืออว๋่าน้อยอมันก็ไม่ขยับเดินกินทานดีเคนะฮะใช่ใช่โอเคค่ะอ่ะประมาณนี้นักทุนก็ต้องรอโวมันขึ้นไปเท่าไหร่ถึงจะเล่น5 จุดหรือว่าเท่าไหร่ผมอยากเห็นไท Average ม์เฟรม to ครั range บใช่อยากเห็นไทม์เฟรมเดลลี่มีลักษณะของการวกกลับก่อนคือแนวโน้มของมันนะต้องวกกลับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่แต่ผมอยากเห็นมันมีลักษณะของการวกกลับแบบเนี้ยได้ได้ค่ะอ่ะใครอยู่ที่ไหนกันบ้างส่งเสียงหน่อยนะคะนักทุนค่ะใครอยู่กรุงเทพกทม.ใครอยู่ตจว.ไหนบอกด้วยมีนักทุนบอกว่าตอนนี้ก็ไปเที่ยวแถวอะไรนะภาคเหนือบางท่านก็ไปต่างประเทศนะมีใครไปที่ไหนแอบดูเราไหมฮะถ้าแอบดูก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะได้ดูด้วยว่าไปที่ไหนวะอะไรเงี้ยตอนนโีอ้้อากาศในกรุงเทพก็เย็นหน่อยคุณเยจุ็้ยนแกเลใชย่ใส่เสื้อหนาวแล้วปโอก้ติโหแกไม่ใส่ไม่ไหวนะใช่ไม่ไหวครับโอผ้มหนคาุณวจุ้ยมหนาาวกแล้วดีขึ้นยังเสียงคุณจุ้ยอ่ะเริ่มดีขึ้นครับแต่แบบค่ะค่อยๆดีเล็กๆน้อยได้เลยนั่งจุนนะฮะใครอยู่ที่ไหนบอกด้วยสิคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยต่อไปคำถามพูดเนี่ยส่วนหุ้นของจูเดไปรอในช่วงหน้ากับเอ็ดเวิร์ดนะมีคำถามหุ้นอะไรหรือเปล่านะมาเลยนะไม่มีคำถามทุกคนแน่นิ่งสนิทเลยนะฮะไม่มีใครถามอะไรมาดูหุ้นตัวที่แรงๆก็แล้วกันมีคำถามมาแล้วนะฮะแนวโน้มซิงเกอร์ครับ
ซิงเกอร์นี้พี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะติดเยอะนะซิงเกอร์เฉยๆไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับครับเพราะว่ามันลี่เนี่ยมันอยู่ส่วนล่างนะครับแล้วก็ภาพในไทม์เฟรม weekly เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดูดีขึ้นนะฮะอืมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอ่ะใช่ไม่มีใครถามหุ้นแล้วทองคำค่ะมาทองคำหน่อยกันแล้วกันทไมอง่ใชค่ที่คุณหยุดเทรดอยู่อ่ะพี่เคมันนี่ไปเหรอทองคำเมื่อคืนนี้ตัวเลข GDP สหรัฐเนี่ยต่ำกว่าคาดค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคืนนี้ตัวเลข Core PCE Price Index ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐก็คาดว่าน่าจะออกมาต่ำซึ่งมันจะส่งผลบวกต่อทองคำค่ะเพราะนั้นก็อืยังถูมกทางอยู่ครับไทม์เฟรมเดคล่ะี่ค่ขะาลองเป็นสหรอต็อปลอสของเราตอนนี้ยกขึ้นมาอยู่ที่ค่ะ2031อืมอะไรส่วนไทม์เฟรม4 ชั่วโมงใครที่เทรดเล่นสั้นนะครับโซนแนวรับ2038อยู่จังหวัดไหนบอกด้วยนะ2046เป้าหมายทางด้านบน2054 2062ได้ค่ะวันนี้จะย่อไหมเนี่ยค่ะช่วงบ่ายๆลุ้นย่อค่ะค่ะช่วงบ่ายลุ้นย่อแล้วก็เปิดลองครับผมได้ไหมใครอยู่จังหวัดไหนอุทัยธานีเริ่มหนาวนิดหน่อยครับจังหวัดเชียงใหม่ครับที่เหลือก็จังหวัดกันกุลจังหวัด SCB จังหวัดแพลนบีจังหวัด MTC ถามว่าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดแอดวานตอบไม่ตรงดีนักล่ะอะจังหวัดอิชิตันเงี้ยวันๆก็อยู่จังหวัดเท่านี้แหละไม่ไปไหนกันนะกันนะแนวโน้มวันอีอ่ะท่านนี้ถามมาตลอดเนาะวันอีน่าจะติดนู่นตัวนี้อยู่เป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงตอบคำถามแนวโน้มขึ้นหรือลงอ๋อมหาชัยค่ะอากาศเย็นแต่อยู่จังหวัดแอดวานซ์ขอบคุณนะวันอี จังหวัดมในารลายกีารนี้อยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นเลยมารียแนังวไมโ่น้ค่มอยอะดไรีวิกลี่แนก็วยโันง้ไมม่ค่อยดีนะครับคือถ้าไม่มีของก็ยังไม่ซื้อรอก่อนแนวโน้มวันอีไม่ดีถามหลายรอบแล้วยันงไะม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีครับครับครับไม่ดีทางจะติดอยู่อีกท่านหนึ่งจังหวัดยะลาอีกท่านหนึ่งอยู่โตเกียวแต่โตเกียวดูรายการพี่ม่อนเนี่ยเคลียร์กว่าไทยแลนด์ไหมฮะเคลียร์กว่าแบงคอกไหมฮะส่งเสียงหน่อยใครที่อยู่ต่างประเทศนะฮะดู Business Line Live from Thailand and Bangkok เนี่ยดีเคลียร์ไหมฮะจังหวัดยะลาคุณสุวิมลนะได้เลยมีท่านหนึ่งจังหวัดทินหน่อยโอ้ยคนหุ้นเขามีภาษาของเขานะจังหวัดตีนดอยจังหวัดบนดอยอะไรเงี้ยภาษาไม่สุภาพเลยนะเนี่ยก็ยังดีฮะยังตีนดอยทำไมฮะไมม่ีใช่ยอภดาษดาอยที่รุ่นอ๋อยยออดดดดอยอมยันหนาวเนี่ยเป็นภาษาหยาบคายมากที่สุดยอดดอยตีนดอยเป็นภาษาสุภาพอ่ะ ตีนดอยนั่งทุนชอบไม่ชอบอยู่ยอดได้อ่ะน้องคาย13 องศาว้าวโอ้ลหนพาวบุรหนาีวหนาวกว่าสดชื่นด้วยฮะเคลียร์ค่ะผ่านพ็อกเก็ตไวไฟนั่งทุนนี้หยุดเชื่อเกี่ยวหนาวนะคือถ้ากรุงเทพเย็นได้อ่ะเย็นทั้งประเทศ ใช่ใช่หลายๆแห่งก็เย็นเนาะหนองคายก็13 องศาเฝ้าจอเราอ่านกัมพีหุ้นนักลงทุนที่อยู่VVIP จะส่งกัมพีหุ้นไปเลยนะที่นี้น่าจะได้รับเสาร์อาทิตย์สบายๆนั่นเองนะฮะก็มาดูรอบนี้กัมพีหุ้นก็จะมีเรื่องราวพิเศษด้วยนะคุณจุ้ยอย่างเช่นคุณจุ้ยเกิดราศีอะไรอยู่ในดาวไหนอะไรเงี้ยหุ้นตัวเนี้ยอยู่ในดาวอะไรในรอบต่อไปอะไรเงี้ยก็จะมีความหมายของเขาตนุตะแนะตะเนาะอะไรของเขาน่ะเท้าดอยอย่าใช้คำว่าตีนะจ๊ะ
เท้าดอยพี่ว่าเท้าดอยพี่ไม่เข้าใจนะถ้าตีนดอยพี่เข้าใจฮะไม่ติดดอยเดี๋ยวไม่มีอะไรมาคุยกับคุณม่อนอ่ะได้ได้ท่านที่ติดดอยมีคนท่านที่ไม่ติดไม่คุยหรออ๋ออ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพูดไปพูดมาเวลาพี่ก็จะหมดแล้วล่ะนั่งทุนนะฮะอยู่จังหวัดซิดนีย์ซิดนีย์ดู Business Line อะไรทุกวันชัดๆคุณปริชาขอบคุณนะครับมีใครอยู่จังหวัดลอนดอนบ้างเนี่ยGPSC รับค่ะGPSC รับค่ะไม่รับไหม คุณช่วยเขาบอกรับไหม GPSC รับค่ะรับได้สิรับได้รับได้นะก็โซนแนวรับก็แถว46 46ครับโซนแนวรับ46บาทนะคะ GPSC รับได้ค่ะถ้าต่ำกว่า 1,360 พี่จุ้ยหนาวแน่แกจะเตรียมถล่มยับเตรียมถล่มเต็มถล่มอีกตัวหนึ่งจะเบรกไม่เบรกบรินบรินพร้อมยังอ้าวเร่งกันคันแรกละบริน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 มีใครได้ยินเสียงพี่บ้างกันอ่ะบริน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 ได้ยินเสียงพี่ป่ะพี่จะขึ้นจะขึ้นนะบรินบรินจะออกเลยนะอะไรฮะหุ้นอะไรฮะเนี่ยคอมเซเว่นเมื่อกี้หุ้นซิ่งว่าลุงมิ้งของคุณอะไรนะของคุณเอกฟอร์มเซเว่นบึ้นเซเว่นจะออกวิ่งยังวิ่งยังเฮ้ยไม่ต้องไปหลายป้ายหรอกเอาป้ายแค่นี้พอสองสามป้ายจะไปถึงป้ายข้างบนยอดดอยไม่เอาดอยอยู่รอไปเถอะตอนนี้อยู่เท้าดอยอยู่ผมว่าคอมเซเว่นได้ลุ้นนะบึ้น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 ออกเครื่องยังออกเครื่องยังก็เกียร์ยังเกียร์สามหรือเกียร์สี่ตรงเนี้ยเขาเรียกเกียร์อะไรสั้นๆก็คือเบรก2310ก็ตามนักรบมีบาดแผลอ่ะนักรบติดแผลจะขึ้นไปอะไรนะไปหาพาสต้ายาจากคอมเซเว่นมาเบรกตามเท่าไหร่ของจุ้ยตรงเบรกเท่าไหร่2310 2310ครับตอนนี้มันเท่าไหร่เอ้าไปแล้วนี่ใช่แล้วไปแล้วมันจะถอยมาป่ะมันเบรกไปแล้วอะตามไงพี่อ๋อตามถ้ามันถอยมาล่ะก็เราตามไปแล้วไงตามไปแล้วถ้าถอยมากระโดดลงถอยก็ถอยได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า22402240นี่Everett to range 70ตังค์นะก็ตอบตัวนี้ DW ได้ไหมดีเดเวทีฟเอเวอเรสต์ทูแรงค์มันไม่มันใช่คือมันต่ำก็จริงนะก็น่าสนใจก็จริงนะแต่ผมอยากเห็นมันบกหัวขึ้นมาอีกสักหน่อยอ๋อเอเวอเรสต์ทูแรงค์ใช่ไหมใช่ใช่แต่มันก็ ATR ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะเอาให้งัดกับนะใช่มาคอนเซเว่นอยู่เขาเรียกเท้าดอยหรือกลางดอยฮะเท้า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 นะไม่ตีนะต้องแทนสนุกเครื่องดื่มไหนใครมีคอมเซเว่นบ้างฮะณเวลานาทีนี้จะมีใครกล้าล่ะมีผู้กล้าหรือเปล่าฮะไม่มีผู้กล้าเลยพี่คะเพ่ช่วยดู PTG เพ่จะต้องถัวไหมเพ่ทุนอยู่บนดอย17บาทนะพี่ PTG ทุน17หรือพี่จะเอาเงินที่ไปเล่น PTG ไปเล่นตัวอื่นแทนไหมพี่อ่ะเชิญค่ะ77บาทเดี๋ยวรอดูอีกสักนิดครับรอดูก่อนรอดูอีกสักนิดนะฮะยังไม่ถั่วนะยังไม่ถั่วซินเน็กหมดเวลาพอดีแล้วมินชูเดี๋ยวไปถามต่อกันเลยซินเน็กเน็ตเบย์อันเดียวกันเดี๋ยวนะซินเน็กหรือซินเทคพี่เน็ก N E X S Y N E X N E X ซินเน็กซินเน็ก
ซินเน็กอืมยวนลุ่มไม่ขยับมาซินเน็กก็มาแล้วมาก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ฮะถ้าอยากจะซื้อโอก็เคซื้อไคด้รัอบยู่ครับผมครับได้เลยอ่ะทำไมซีรีส์แซดถางจังแซดกับเอชอาจจะเป็นไปได้ว่าณตอนนี้เข้าสู่ช่วง roll over อืและคนที่โลคือคนที่อยู่ฝั่งช็อตโลโอ้ตายละราคาเท่าไหร่ก็ต้องโอ้ฝั่งช็อตอะก็เลยโดนกดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้แล้วถ้าคนจะลองคนไม่มีสถานะก็คือโอเพ่นลองได้จากที่ตัว S มันถางกับตัว Z ใช่ใช่ใช่เพราะสักวันตัว S มันก็ต้องเท่ากับ Z ไม่ใช้คำว่าอะไรเนี่ยอืมสักวันแซดกับเอสเท่ากันมันคนละซีรีส์อะครับโอเคโอเคอืมต่อเอาสถิติป่ะสถิติมันอยู่ที่867อ่ะตัว S มันอยู่ที่เท่าไหร่ S มันอยู่861ก็ห่างไป5 จุดอ่ะจากสถิติอ่ะหมดเวลาแล้วจะไปอธิบายให้แม่ไปอ้าวอ่ะเชิญเชิญอ่ะได้อีก2 นาทีกันด้วยนี่ฮะอ่ะซีรีส์แซ Z ดกับ H อันนี้ตัวอินเด็กซ์กับซีรีส์แซดค่ะค่ะตัวสกุลตัวนี้ก็สัตว์อันนี้ซีรีส์แซดกับซีรีส์เอชนี่อืมโอ้ซีรีส์เอชนี่โดนช็อตยับเลยอืคืออย่างนี้ฮมะทำไมมันห่างเยอะๆคือถ้าดูจากพฤติกรรมผมมองว่าคนที่ถือช็อตที่ซีรีส์แซดเนี่ยเขากำลังโลไปช็อตที่ซีรีส์เอส24ค่ะวิธีการก็คือมันต้องลองโคสแล้วก็ไปช็อตโอเพนและยิ่งลองโคสมันก็ยิ่งทำให้ซีรีส์แซดเนี่ยไม่ค่อยลงนอึกืภาพไหมฮมะกดไปลองโคสแล้วไปช็อตโอเพนที่ซีรีส์เอส24มันก็เลยทำให้ส่วนต่างมันเป็นแบบนี้ครับแล้วกลยุทธ์ของเราคืออะไรฮะถ้าเป็นแบบนี้มันคือถ้าจะเล่นสเปรดเนี่ยมันไม่ทันแล้วครับครับครับได้แล้วเลยอ่ะเดี๋ยวไปถามคุณชุ้ยต่อนะไม่ใช่พี่ม่อนตัวแซดมันกำลังจะหมดอายุแล้วจะห่างกันไม่ได้ครับอีกไม่กี่วันแล้วอ่ะคุณชุ้ยได้อธิบายไปแล้วนะคะตื่นโลโลเคลซีียรร์ีคส์รัฮบะโลซีรีส์เป็นการโรซิลี่จากเดอะแซดไปเอชค่ะขอบคุณค่ะคุณชุ้ยขอบคุณคค่ระับสวัสดีครับค่ะกับข้อมูลตรงนี้นะคะนักทุนก็อย่าลืมนะคะในเรื่องราวของคัมภีร์หุ้นอุ่นเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนักทุนที่เป็น VVIP ก็จะได้รับหนังสือภายใน2 อาทิตย์นี้ส่วนนักลงทุนที่สนใจอยากซื้อหนังสืออย่างเดียวก็สอบถาม